ดีจ้าแม่ลินชาแนลมาแล้วจ้ามื้อนี้สิมาหาหน่อไม้อยู่หลังบ้านไปแกงจ้าป้าโทษเป็นยังไงนี่ที่เฮาสิเอาไปได้บ่คือมีน้ำหลายแท้ลงสาได้ล่ะบัดนี้สิได้บ่เนาะคือเลิกแท้คุณน่ะหน่อไม้หน่อไม้สาเอาได้บ่เนาะบัดนี้เนาะหือเลิกบ่หามาแกงจักหน่อ2หน่อมันหลายมีน้ำได้บ่เนาะเปียกเบิดนางเอ้ยบัดนี้เอาอีป๊อกกี้อย่าลงไปลูกป๊อกกี้ขึ้นมาขึ้นมาโทมี่บอของเม็ดซี่ก็ไปน้ำบาดนี่ป๊อกกี้ขึ้นมาแล้วเม็ดซี่ขึ้นมาเม็ดซี่มันเพื่อนลูกไปดูยายนิดเอาหน่อไม้โอ้ยมันตามลงไปจริงๆหมาเอาเป็นยังเนาะลงหมาก็ตามไปเอาหน่อไม้น้ำข้นเด้อบาดนี่พี่น้องเอ้ยโอ้เฮาได้หน่อไม้มาแล้วเด้อบาดนี่เอาพวกแกงว่าเอาหลายเฮาก็สิไปทำการปอกเปลือกออกเนาะปอกเปลือกออกหน่อไม้ก็ได้หลายอยู่ปอกเปลือกแล้วเฮาก็สิมาหั่นถ้าได้หน่อไม้มาแล้วเขาก็จะมาซอยบางๆแล้วก็เขาก็จะไปต้มฮะเอาน้ำส่วนนี่ล่ะวัตถุดิบก็ต้องซื้อบ้านเฮามีได้หน่อไม้มาแล้วเขาก็มาต้มเนาะค่ะเนาะเอาความขมมันออกจากน้อยต้มจัก10นาทีค่ะค่อยเอาออกแกงหน่อไม้เฮาก็มีน้ำอย่านั่งข้าวเบื่อข้าวเบื่อที่เอาข้าวเหนียวไปแช่น้ำแล้วก็มาตำจ้านี่แล้วก็มีหัวหอมตำกับพริกมีบักเอือหรือฟักทองจ้าแล้วก็มีเห็ดใส่น้ำมีบักแข้งใส่ใครผู้ใดบ่มักก็บ่ต้องใส่จ้าบักแข้งแล้วก็มีผักอีตูผักปังใครบ่อยากก็บ่ต้องใส่ก็หน่อไม้เฮาต้มแล้วจักหน่อยเฮาก็สิไปลงมือเฮ็ดกันเนาะค่ะเนาะอันดับแรกเนาะจ้ะเฮาก็เอาน้ำอย่านางไปข้างแก๊สเปิดแก๊สแล้วก็เอาหน่อไม้ใส่เอาวัตถุดิบมาใส่ต่างๆเขาเบียร์เฮาก็ถ้าได้ข้าวเบียร์เบาน้ำใช่แน่ใส่ข้าวเบียร์ไปเรื่อยจ้าแต่ว่าต้องเอาน้ำผสมในเด้อเพราะว่ามันสิเฮ็ดให้แข็ง มันสิเป็นก้อนค่ะใส่เพื่อความเข้มข้นแล้วก็ใส่พริกกับหอมใส่พร้อมๆกันโลดหน่อไม้เพราะว่าหน่อไม้เฮามันสุกแล้วใส่ตะไคร้ตะไคร้เฮากับบูบเอาว่าตำเพราะว่ามันตำแล้วมันสิเป็นแบบนั้นแย่ๆใส่บักแข้งเข้าไปน้ำผู้ใดบ่มักก็บ่ใส่ใส่ข้าวโพดเอาแมวมาจะใส่ใส่บักอือฟักทองจ้าใส่เห็ดด้วยโอ้แกงหน่อไม้บ่นี่คุณภาพขนาดเลยใส่ตั้งหลายอย่างบ่แม่นหน่อไม้ซื่อๆได้นี่ใส่ตั้งหลายอย่างนี่วัตถุดิบหลายอย่างเอาลูกโดดเข้าไปแน่ให้มันเดือดซะก่อนเฮาค่อยมาปรุงเนาะคนเครื่องให้มันเข้ากันก่อนมอเริ่มเดือดแล้วจ้าเฮาก็สิมาปรุงกันเด้อบาดนี้เด้อจ้าใส่เกลือจ้าใส่เกลือกะเอาเด้ออย่าเข้มหลายเพราะว่าเฮามีน้ำปลาอีกอยู่น้ำปลามาใส่น้ำมันก็สิแซ่บจ้าแกงหน่อไม้ถ้าบ่ใส่น้ำปลามันก็บ่แซ่บเด้อเอายังใส่อีกคุณนิดI'm gonna go get some more.
ชูรสนิดเดียวค่ะนิดเดียวใครไม่ใส่ก็ไม่ต้องใครไม่กินเขาก็ผักอื้อเปื่อยแล้วเขาก็มาใส่ผักอีตูก็ปิดแก๊สเลยจ้ะก็ต้องให้ผักอีตูเปื่อยหลายมันจะก็มีสีสันมาจ้าไม่กินแกงหน่อไม้น้ำกันจ้าเสร็จเรียบร้อยแกงหน่อไม้ใส่ผักอื้อแซ่บแซ่บชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้ากดติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้จากจะมีคลิปต่อไปเนาะสวัสดีจ้า